กฎเหล็กของพี่นะคะข้อที่1คือเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายค่ะเราจะทานอาหารที่ไม่ของมันไม่ทอดนะคะแล้วก็พยายามทานผักผลไม้ให้มากๆค่ะและข้อที่2นะคะสุขภาพค่ะสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าพี่ทำงานเยอะใช่ไหมคะเราก็ต้องหาเวลาไปออกกำลังกายค่ะพี่ออกกำลังกายโดยการวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆแล้วก็เดินเร็วๆค่ะกฎเหล็กข้อที่3นะคะสวดมนต์ทำสมาธินะคะเพื่อที่จะทำให้จิตใจสงบนะคะถ้ามีปัญหาเข้ามาถ้าเราไม่แบกปัญหาไว้ซะเราก็ใจเราก็จะไม่วุ่นวายหน้าตาเราก็จะไม่ยุ่งคิ้วก็จะไม่ขมวดกฎเหล็กข้อที่4นะคะก็คือการสวยแบบไม่สัญญกรรมค่ะต้องให้เครดิตเพื่อนสาวนะคะก็คือคุณดี้ปัทมาค่ะเพราะว่าคุณดี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าแม่บิวตี้มากสำหรับพี่นะคะพี่ยกตำแหน่งเจ้าแม่บิวตี้ให้เขาไปเลยเพราะว่าเขาจะเป็นคนศึกษาว่าสิ่งไหนทำแล้วไม่อันตรายก็จะมาแนะนำพี่เพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ Ruby Number 5นะคะเป็นโปรแกรมที่ทำให้พี่เนี่ยหน้าเด็กนะคะแล้วก็ล็อกหน้าพี่ให้เด็กอยู่อย่างนี้นะคะไปอีก5ปีค่ะเพื่อนว่าดีแล้วก็ว่าดีเพราะว่าดีนี่เชื่อถือได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนมาทางนี้จริงๆ